นันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ5050เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าในตอนนี้ทางทนายของวงนะครับได้มีการออกมาพูดเพิ่มเติมแล้วก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของทางค่ายนะครับ Attract แล้วก็ The Giversโดยทนายเนี่ยได้บอกว่าทั้งสองนั้นให้ความควบคุมเด็กหรือว่า50-50เนี่ยมากจนเกินไปมากจนเกินพอดีหรือว่ามากจนเกินสมควรที่ควรจะทำนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยก็จะมี2ปัจจัยหลักนะครับที่พูดถึงนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับงบประมาณในการจัดการอาหารให้กับเด็กๆ50-50แล้วก็มีเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับโดยทางเนื้อหาเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่างบประมาณของการจัดอาหารให้กับ50-50นั้นในช่วงฟอร์มวงแรกๆเนี่ยทางค่ายจะมีงบประมาณเรื่องอาหารนะครับจัดการให้กับเด็กๆเลยแล้วก็ทำอาหารเนี่ยมาให้พร้อมทานนะครับมื้อหนึ่งเฉลี่ยงบตั้งแต่ช่วงฟอร์มวงไปจนถึงเดือนมีนาคมของปี2022จะได้งบประมาณในการจัดการเรื่องอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 550,000 วอนนะครับต่อเดือนมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าช่วงที่อยู่ในการเป็นเทรนนี่ช่วงแรกๆซึ่งบริษัทเนี่ยก็น่าจะมีงบแล้วนะครับได้จัดการอาหารให้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไรอาจจะไม่ครบองค์ประกอบเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งทางค่ายเนี่ยก็จะเน้นไปที่อกไก่แล้วก็กาแฟนะครับซึ่งเป็นกาแฟเนยซึ่งก็จะเป็นกาแฟเนยนะครับที่ให้พลังงานสูงและก็จะมีอาหารอื่นๆอีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวของเมมเบอร์นะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงทางค่ายว่าอยากให้จัดการเรื่องอาหารเนี่ยให้มันถูกโภชนาการกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าอาหารแต่ละมื้อเนี่ยแทบจะไม่มีผักเลยแล้วก็อยากให้มีอาหารเช้าเพิ่มเติมขึ้นมาทางค่ายก็ได้รับปัญหามานะครับแล้วก็ว่าจ้างนักโภชนาการเข้ามาและอนุญาตให้เมมเบอร์เนี่ยออกไปทานอาหารข้างนอกได้และก็มีงบให้ 10,000 วอนต่อวันทนายของฝั่งทางค่ายเนี่ยก็บอกนะครับว่าทางค่ายนั้นเนี่ยได้วางแพลนอาหารไว้ให้เฉยๆเท่านั้นและเมมเบอร์เนี่ยออกไปซื้อวัตถุดิบเพื่อมาทำอาหารเองแล้วก็ต้องถ่ายรูปเพื่อรายงานทางค่ายด้วยว่าเอาอะไรมาทำบ้างกินอะไรไปบ้างเพื่อ ในส่วนนี้น่าจะเป็นเพื่อการควบคุมน้ำหนักหรือเปล่านะครับแล้วก็เพื่อร่างกายเพื่อบุคลิกภาพและนอกจากนั้นเนี่ยทาง Dispatch นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์การเทขนมลงพื้นนะครับของสตาฟหรือว่าทีมงานซึ่งในตอนแรกเนี่ยถูกพูดถึงว่าเป็นทีมงานของทาง The Givers เรื่องนี้ทางทนายของเด็กๆ50-50เนี่ยได้แจ้งออกมานะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ย2บริษัททำงานอยู่ในตึกของ Attract อาจจะทำให้เมมเบอร์เนี่ยเกิดความสับสนนะครับว่าสตาฟคนนั้นเนี่ยเป็นคนของบริษัทไหนกันแน่ออกแนวแบบว่าจำผิดไม่แน่ใจว่าเป็นคนของบริษัทไหนเรื่องนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นเหมือนความเข้าใจผิดกันไปนะครับแต่ว่าทางทนายเนี่ยได้ยืนยันว่าทั้ง2บริษัทนั้นควบคุมเด็กมากเกินไปมากกว่าความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาควบคุมนะครับทั้งเรื่องของอาหารเอ่ยแล้วก็เรื่องของกล้องวงจรทางทนายก็ได้บอกว่าค่ายนั้นมีการติดกล้องวงจรในจำนวนที่มากไปติดทุกที่ติดทุกมุมนะครับในตึกซึ่งเรื่องกล้องเนี่ยอาจจะเป็นการสอดส่องแล้วก็ควบคุมที่มากเกินกว่าเหตุนะครับเหมือนเป็นการแบบคอยจับผิดว่าทำอะไรลงไปหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมควบคุมมากเกินกว่าความที่จะจำเป็นแล้วก็ติดตั้งกล้องเนี่ยมากไปก็เลยอาจจะทำให้เด็กๆนั้นรู้สึกไม่สบายใจเหมือนโดนเพ่งเล็งเหมือนโดนมองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ต่างออกมาพูดถึงกันว่าเรื่องเนี่ยยังไม่จบแล้วก็ยังคงบานปลายไปเรื่อยๆจากการแถลงการในครั้งนี้ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเด็กๆ50-50หรือว่าเมมเบอร์เนี่ยดูเรื่องเยอะไปหรือเปล่าดูแบบเรื่องมากไปไหมในส่วนของอาหารยังพอเข้าใจได้ว่าเด็กๆมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอาหารที่ครบนะครับถูกโภชนาการและมีความพอดีต่อความจำเป็นที่ร่างกายต้องการหากควบคุมมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่ดีได้เพราะว่าควรที่จะใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากกว่านะครับแต่ว่าแฟนๆเนี่ยมองไปอีกมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของวงจรปิดนะครับการติดตั้งกล้องเนี่ยตึกหลายๆตึกของค่ายอีกหลายๆค่ายเลยเขาก็ติดกันแต่ถ้าหากไม่ได้ติดในพื้นที่ส่วนตัวเช่นในหอพักในห้องน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยก็ยังมีหลักฐานนะครับที่ทางค่ายเนี่ยจะสามารถเก็บมาใช้ในการต่อสู้คดีแบบนี้ด้วยถ้าหากมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นมาแฟนๆก็เลยมองว่าถ้าให้เลือกระหว่างความ privacy แล้วก็เลือกระหว่างความปลอดภัย security นะครับควรที่จะเลือก
security ความปลอดภัยมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตึกที่ไหนที่ไหนก็ตามเขาก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดกันไว้ทั่วทุกมุมเลยเพื่อความปลอดภัยเวลาเกิดเหตุไม่จำเป็นหรือว่าเวลาเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเช่นแบบเอ้ยมีไฟไหม้หรือเปล่าไฟฟ้ารัดวงจรมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับก็จะได้มีหลักฐานแล้วก็จะได้รู้เหตุการณ์ทันทีด้วยว่าอะไรเกิดขึ้นตรงไหนจุดไหนในส่วนนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเด็กๆเรื่องมากเกินไปคิดว่าโดนส่องอึดอัดเวลามีกล้องวงจรปิดอยู่ทำอะไรได้ไม่เป็นดั่งใจไม่อิสระนะครับแฟนๆก็แสดงความคิดเห็นไปหลากหลายมากๆเลยทุกคนที่ฟังคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับจากทางทนายเนี่ยออกมาพูดถึงว่าทั้งสองค่ายนั้นควบคุมเด็กมากจนเกินไปคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง